กล้องปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบโฟกัสที่โคตรไฮเทคเลยนะครับระบบเนี่ยเยอะสุดๆนะครับโดยเฉพาะระบบโฟกัสใบหน้ากับโฟกัสดวงตาเนี่ยมันทำให้เราถ่ายภาพง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ยังมีอีกระบบหนึ่งที่เติมเข้ามาในตอนนี้ก็คือระบบโฟกัสใบหน้าของสัตว์กับดวงตาของสัตว์นะครับอันนี้แบบไฮเทคสุดมากในกล้องฟูจิฟิล์มเนี่ยระบบโฟกัสใบหน้าและดวงตาสำหรับถ่ายภาพคนนะครับเราสามารถเข้าไปเปิดการทำงานที่เมนู AFMF Face Eye Detection Setting Face Selection On Eye Off คือโฟกัสหน้าไม่ต้องค้นหาดวงตา Eye Auto โฟกัสดวงตาอัตโนมัติ Right Eye Priority โฟกัสตาขวา Left Eye Priority โฟกัสตาซ้ายในกล้อง Sony เรามาที่เมนู AFFace Eye Detection เลือก Face Eye Priority in AF เลือก On เพื่อเปิด Off เพื่อปิดเลือก Subject Detection นะครับเลือก Human ถ้าต้องการถ่ายภาพคนเลือก Animal ถ้าต้องการถ่ายภาพสัตว์ Face Detection Frame Display นะครับเลือก On เพื่อให้แสดงกรอบโฟกัสที่ใบหน้าAnimal Eye Display นะครับเลือก On เพื่อให้แสดงกรอบโฟกัสที่ตาสัตว์ระบบโฟกัสเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราถ่ายคนเราก็ไปเลือกคนนะครับถ่ายสัตว์ก็ไปเลือกสัตว์ไม่งั้นมันจะหากันไม่เจอนะครับนี้ตัวใบหน้าสัตว์เนี่ยมันมีแบบสัตว์เนี่ยมันมีโครงสร้างใบหน้าหลากหลายมากมีชนิดของใบหน้าหลากหลายมากไม่เหมือนคนนะครับเพราะฉะนั้นระบบ Animal Eye Detection เนี่ยมันอาจจะยังหาหน้าสัตว์ได้ไม่ครบทุกรูปแบบนะครับดังนั้นก็แต่ว่าสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์เนี่ยตอนนี้หาได้ค่อนข้างเกือบจะหมดแล้วนะครับยกเว้นปลาทอง